สวัสดีท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปนหนุ่ยคุยครัวกันครับในวันนี้จะพามาเก็บผักนะครับผมเก็บผักในสวนครัวเราเนี่ยครับนำไปทำอาหารกันครับวันนี้เก็บใบมะระขี้นกนะครับไม่ใช่ยอดนะครับเอาใบนะครับผมเป็นใบมะระขี้นกจะนำตัวนี้ไปยำปลากระป๋องกันครับเมนูสุดคลาสสิกครับง่ายๆเร็วๆรสชาติเข้มข้นนะครับปรุงกันแซ่บๆเลยนะครับผมใช้ใบมะละครับใบมะระนี่คือเป็นมะระขี้นกนะครับใบก็จะใส่ในพอสมควรนะครับผมคือใส่เยอะมันจะออกรสขมเยอะนะครับก็จะเก็บมะระใบมะระขี้นกกับพริกแล้วก็ผักชีนะครับผมหอมกระเทียมนี่คือยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับผมทีนี้ก็นำผักชีสดๆนะครับผมก็คือล้างทำความสะอาดกันเนี่ยครับผมผักสดๆก็คือต้องล้างนะครับปลอดสารจริงครับแต่ก็ต้องล้างกันทำความสะอาดกันนะครับผมนำปลากระป๋องนะครับยี่ห้ออะไรก็ชอบกันก็คือซื้อกันเลยนะครับใช้กันนี่ผมใช้ปลากระป๋องเป็นปลากระป๋อง1กระป๋องนะครับทีนี้ก็ใส่ในหม้อครับแล้วก็ยีครับผมให้เนื้อละเอียดผมชอบแบบหยาบๆผมยีหยาบๆนะครับแล้วก็เอาน้ำต้มสุกล้างในกระป๋องหน่อยนึงครับแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดครับตั้งไฟเดือดเสร็จแล้วทีนี้ก็นำขึ้นมาพักสักนิดหนึ่งแล้วก็หั่นใบมะระขี้นกครับที่เราเตรียมไว้ซอยๆเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมซอยลงไปนะครับผมเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กครับลักษณะก็คือใบจะบางนะครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับผมส่วนยอดก็เอาไปจิ้มพริกกันครับแต่ตัวใบก็จะนำมายำใส่ในปลากระป๋องตอนนี้ก็ซอยหอมลงไปนะครับผมลูกทุ่งครับว่ามีดเฉือนเฉือนลงไปกันเลยนะครับผมบางครั้งอะไรด่วนๆคิดกันไม่ได้ก็คือมาปลากระป๋องนี่แหละครับผมด่วนๆเร็วๆครับผมแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับผมผักชีมันช่วยชูรสกันมากเลยครับปลูกใหม่ๆเด็ดใหม่ๆหอมเลยครับแล้วก็ซอยพริกหนูลงไปครับซอยพริกแดงพริกไม่ใช่พริกหนูพริกแดงจินดานะครับพริกแดงจินดาใส่พริกแดงจินดาถ้ามีพริกหนูก็จะหอมหน่อยนะครับผมแล้วก็โยนลูกโดดไปหน่อยบีบมะนาวนะครับผมบีบมะนาวปรุงรสตามใจชอบนะครับผมก็ได้เมนูง่ายๆก็แล้วทีนี้ก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันครับทีนี้ก็กินกันเลยครับยำปลากระป๋องง่ายๆนะครับผมเติมเค็มเติมเปรี้ยวได้ตามใจครับผมไม่ใส่น้ำตาลครับเมนูนี้ก็คือไม่ใส่น้ำตาลเป็นทั้งน้ำพริกเป็นทั้งยำไปในตัวเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับมีผักอะไรดีๆก็มาแจมๆทำกันครับโอเคครับติดตามชมครับผมขอบคุณครับ